ยอด60กว่าล้านโตโน่ลั่นไม่ได้ให้โรงพยาบาลเป็นเงินพร้อมเผยเหตุผลยังเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจกับกรณีที่โตโน่ภาคินนักร้องนักแสดงชื่อดังได้ทำภารกิจ One Man and the River 1คนไหว้หลายคนให้เพื่อระดมทุนหาเงินสนับสนุน2โรงพยาบาลฝั่งไทยและฝั่งลาวซึ่งภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยล่าสุดมีรายงานว่ายอดบริจาคสูงถึง60กว่าล้านบาทแล้วทั้งนี้โตโน่ได้มีการเปิดเผยความรู้สึกหลังทำภารกิจสำเร็จกับการสัมภาษณ์พิเศษโดยวันบันเทิงซึ่งโตโน่เผยว่าถึงจะถูกยกให้เป็นวีรบุรุษแห่งแม่น้ำโขงแต่ผมไม่ใช่วีรบุรุษพร้อมยกความดีให้ทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันคือความศรัทธาการว่ายน้ำในครั้งนี้รู้สึกอบอุ่นมากเหมือนกับเรานำความรักจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวแล้วฝั่งลาวก็มอบความรักกลับมาให้ฝั่งไทยอย่างไรก็ตามโตโน่ยังเผยอีกว่าเงินบริจาคทั้งหมดที่ได้มาจะไม่ได้มอบเป็นเงินให้แต่จะนำไปจัดซื้อเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อจะต้องไม่มีข้อสงสัยภายหลังว่าเงินบริจาคเอาไปทำอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com